ง่วงนอนจังเลยอ้าวนี่เราตื่นมาตีอะไรวะเนี่ย What? เอ๊ะแต่ทำไมห้องนี้มันไม่มีนาฬิกาอยู่เลยอะอ้าวแล้วเราจะรู้เวลาไหมเนี่ย เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมกำแพงในห้องนี้เนี่ยมันแปลกๆอะอะไรเนี่ย The Incredible Hulk ฮะ เดี๋ยวแล้วทำไมเตียงมันแปลกๆเฮ้ย What the fuck เจออะไรอยู่วะเนี่ยดูตู้ดิเฮ้ยมี X-Men ด้วยโอ้โหว้าวเฮ้ยเสียงเท้าเดี๋ยวหลบแป๊บนึงโอเคมาปะวะมาปะวะเฮ้ยโอเคน่าจะยังไม่มาเนาะนะครับโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมแกรนนี่นั่นเองนะครับหรือว่าเกมคุณยายสุดหลอนนั่นเองนะจ๊ะแต่ผมเชื่อเลยว่าวันนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยจะต้องใส่ชุดที่ไม่ธรรมดาแน่นอน What? นะฮะปกติแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยจะใส่ชุดสีขาวใช่ไหมนะครับใส่ชุดคนแก่สีขาวๆนะครับถือกระบองนะครับแต่วันนี้นะครับคุณยายจะใส่ชุดอะไรมานะครับก็ลองลุ้นกันเอานะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆนั่นเองนะครับโอเคมาเราจะไม่เสียเวลานะครับเราจะได้เลยปึ๊บโหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหกำแพงรอบบ้านนี่มีแต่ซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะโอ้อะไรวะเนี่ยดูดิมีแบทแมนด้วยนะฮะเฮ้ยๆๆๆเสียงอะไรวะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยคุณยายมาปะวะอย่านะอย่านะเว้ยเชี่ยเฮ้ยเมื่อกี้คุณยายเหมือนใส่ชุดไอ้นี่ป่าวะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนคุณยายใส่ชุดไอ้นี่ป่ะชุดไอ้วันเดอร์วูแมนป่าวะเอ้ยไม่ดิซูเปอร์แมนเออใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดลองกอย้อนไปดูนะครับเหมือนคุณยายใส่ชุดไอ้เนี่ยไอซูเปอร์แมนเลยอ่ะเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเดี๋ยวล่อมากันมาหนึ่งมาหนึ่งมาเนี่ยเดี๋ยวหันมาปุ๊บมาแล้วI see you เอาหลบได้ตัวกันมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนานมาแล้วดูครับว่ามันจะใส่ชุดอะไรนะฮะมาแล้วเฮ้ยยันแค่ไอ้เหี้ยคนจะใส่ชุดว่าชุดซูเปอร์แมนเว้ยโคตรเท่อะเฮ้ยลองล่อมเข้ามาดิเฮ้ยมาแล้วเว้ยเห็นปะไอ้เหี้ยใส่ชุดซูเปอร์แมนเอ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวโฆษณาเฉยเดี๋ยวโอเควันที่3มันนะ2รอบที่แล้วเนี่ยถือว่าวอมๆไปแล้วกันเนาะนะครับเรายังไม่จริงจังนะครับเออนะครับคือจู่ๆเนี่ยคุณยายเขานึกอยากเป็นซูเปอร์แมนขึ้นมาครับเขาเลยเปลี่ยนชุดเนาะนะครับโอเคมารอบนี้เราไม่เล่นแล้วเราไปเลยรีบไปนะจ๊ะอย่ามานะใจเย็นอันนี้อะไรวะเอ้ยนิดนึงอันนี้คือผมเล่นใน Nox นะครับไม่ได้เล่นในมือถือนะฮะอาจจะไม่ถนัดเนาะนะครับอาจจะเล่นลำบากอ่ะเออนะครับเสี่ยวแม่งมาวะอันนี้แหละเปิดดิอ๋อนิดเวพอนคีย์เหรออืมนะครับแต่บ้านดูมีสีสันเยอะขึ้นเนาะนะครับลองกดย่อดูสิอันนี้เปิดได้ไหมมีอะไรปะวะเฮ้ยๆๆเสียง Where are you แม่งเอ้ย
เอ้ยเนี่ยหลบไปเนี่ยปลอดภัยสุดเชื่อผมปึ๊บไอ้แมงมาเอ้ยได้ยินเสียงมันวางกับดักกับดักหมีอ่ะเอ้ยอันนี้เหมือนเป็นใบกระดาษแล้ววะเปิดได้วะเอาเปิดสิอ้าวมันต้องใช้สกรูไดรเวอร์คืออะไรวะไม่รู้ฮะแม่งอยู่ส่วนไหนของบ้านมันเนี่ยเอาละครับผมเดินเข้ามาข้างล่างแล้วนะฮะตอนนี้โอ้แล้วพื้นแม่งมีแต่ซุปเปอร์ฮีโร่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเราทำเสียงดังเดี๋ยวแม่งมาทำไงวะเนี่ยเอ้ยหนีไงวะเอ้ยเออมีห้องใต้ดินเฮ้ยไอ้เหี้ยมีรถแหละคนเฟี้ยวเลยอ่ะเฮ้ยเสียงไอ้เฮ้ยเปิดประตูดิเปิดหนี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 ก่อนเดี๋ยวแม่งมาเดี๋ยวแม่งมาอ้าวแล้วห้องโอ้โหตันเด้ทำดีเดี๋ยวหลบในห้องนี้นั่นโอ้อันนี้คือตัวอะไรวะใครรู้บ้างครับเออนะแต่แกนดี้ก็เป็นเกมที่ยากสำหรับผมนะครับคือผมยังเล่นไม่เคยผ่านเลยครับถึงจะเล่นในโหมดอีซี่ก็ตามนะครับไม่รู้ทำไมอ่ะเออเฮ้ยเสียงขำอยู่ข้างนอกวะเฮ้ยมีสไปเดอร์แมนด้วยก็เท่นะครับเอ้ยขี่รถได้วะอ้าวเฮ้ยขี่รถได้วะก็เท่อะเอ้ยมันขี่ไม่ได้เดี๋ยวมันเข้าไปนั่งเฉยฮะเออเฟี้ยววะเฮ้ยมีแอมโม่ได้วะถ้ามีเฟือนะเดี๋ยวรู้เลยอะเดี๋ยวคุณยายรู้เลยอะว่าผมมาของจริงนะฮะคุณยายเอ้ยตอนแรกผมมาทางไหนวะนี่ปืนป่ะเอ้าไม่ใช่ตู้ใส่ปืนเหรอไปแอบก่อนนี่แม่งจะเห็นป่ะวะไม่รู้ว่าย่อก่อน เสียวเจอมันวะมันน่าจะอยู่ชั้นบนมั้งนะฮะเฮ้ยเศษรูปเนี่ยวะอ้าวThere are peace อ๋อมันต้องเอารูปมาแปะใช่ไหมอันเนี้ยนี่ไม่รู้ฮะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหมอบปักโอ้โหเย็ดเคมันสรุปมันเป็นซูเปอร์แมนหรือว่าเป็นวันเดอร์วูแมนวะจะมองว่าเป็นวันเดอร์วูแมนก็ได้นะเพราะมันมีนมนะครับเอาลองสังเกตดิเออนะครับมารอบนี้เอาดีๆละเอาดีๆนะอย่านะผมอาจจะเล่นไม่ดีเท่าไหร่นะฮะถ้าขัดใจก็ขออภัยด้วยครับอันนี้เฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนไอ้นี่เลยวะเอ้ยมันเปิดไงวะฮ่าๆหัวล้อนะมึงป้าเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมารอครับเฮ้ยอ๋อมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยหรือเราจะหาปืนมายิงแม่งดีวะไอ้พระเฮาแอนซีเฮ้ยชิบหายแล้วไม่น่าเลยตูเฮ้ยมันเดินขึ้นมาแล้วแอบเฮ้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยมันมาแล้วชิบหายปุ้งเรียบร้อยโอ้วันที่5แล้วโอ้วันสุดท้ายด้วยวะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ถ้าเล่นในมือถืออะผมอาจจะเล่นดีกว่านี้นะแต่อันนี้มันเป็นในน็อกไงนะเออเราลองหาปืนได้ไหมปืนเออไอ้ปืนอยู่ไหนวะมีไอรอนแมนด้วยเว้ยอย่ามีปืนนะมีปืนนะเดี๋ยวรู้จักอยู่ไหนวะชั้นล่างป่าวะไม่รู้อะ
แต่ผมกลัวนะเอ้ยแบทแท็บเฮ้ย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 เวรกรรมไปเอาแล้วโดนเล่นแล้วครับซูเปอร์แบกของเราไม่น่าเลยไม่นะไม่ไม่ไม่นะโอ้RIP สไลด์สปาร์คเฮ้ยไม่เป็นไรเอามาอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ผมเล่นนอร์มอลไงไม่เอาโฆษณาครับไป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 มาๆๆๆอีกตาหนึ่งขอเล่นอีซี่แล้วกันเพราะอย่างที่บอกครับผมเพราะว่าเกมนี้มันยากสำหรับผมไงมาแต่มันมีปืนด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองหาปืนด้วยไงผมอยากรู้ว่ามีปืนแล้วเป็นไงวะนะครับแล้วยิงมันจะตายไหมอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้นอร์มอลไงมันอาจจะยากเกินสำหรับผมก็ได้ใครจะไปรู้นะครับโอเคครับวันแรกครับตื่นขึ้นมาแล้วตึกตึกโอเคครับขึ้นมาแล้วไปแล้วครับผมดิ่งยาวนะฮะเล่นอีซี่มันยังไงอ่ะมันง่ายนะครับรู้สึกความรู้สึกมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเล่น normal hard เงี้ยแม่งเอ้ยปูเข่าให้ปูเข่าให้เดี๋ยวเราจะหาปืนแล้วกันนะฮะเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ดิเดี๋ยวแม่งดักไม่ขึ้นมาหรอวะ Where are you เฮ้ยปืนอยู่ไหนวะเดี๋ยวต้องหาปืนก่อนถ้าให้ผมเดานะอยู่ชั้นล่างเออชั้นล่างนี่แหละเชื่อผมดิเออมันไม่ขึ้นมาวะมันอยู่ไหนวะน่ะส่องดิอยู่ไหนวะไหนวะมีเดดพูลด้วยเออเฟี้ยวว่ะเท่ๆๆชอบเสียงมันวางกับดักฮะแต่มันอยู่ไหนวะเสียงเท้าโอ้ยอยู่เฮ้ยอย่าเดินมานะอย่านะแกเฮ้ยเข้านี่นะวะเข้านี่ก่อนนะที่รู้แอนซีแต่มันอยู่ชั้นล่างนะล่อมาข้างบนก็ได้ล่อมาข้างบนอ่ะรอแต่แม่งเฟี้ยวมาแล้วแม่งคุณลองมองดูดีครับมันเป็นซูเปอร์แมนหรือวันเดอร์วูแมนวะมันมองได้ทั้งสองแบบเนาะสองอย่างอะเอ้ยอีกแกเอ้ยไปเอ้าแล้วของไฟแม่งกระเด้งเฉยเลยงงลงมาแล้วเว้ยลงชั้นล่างแล้วมันตามไม่ทันหรอกเชื่อผมดิไปเสียงแล้ววะหาปืนอ่ะเผื่อเจอปืนอย่างเงี้ยอันนี้ล็อกเหรอไม่มีปืนเลยวะมีลูกซองจะเป่าหัวเละเลยบอกให้นี่แหละวะเอาซีนส่วนรวบอ่ะไหนวะ
อันนี้ห้องอะไรวะเอ้าไอเวนห้องตันนี่ว่ะไอเราก็นึกว่าเอ๊ะนึกว่ามีอะไรนะฮะโอเคแปะรูปกันเอ๊ะแต่ตอนนี้อยากได้ปืนอะผมเห็นมันมีลูกกระสุนปืนไงก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะมีปืนเนาะเนี่ยอยู่ชั้นล่างเนี่ยมีกระสุนปืนเห็นป่ะไอ้นี้แต่ช็อตกันเห็นป่ะแต่ปืนอยู่ไหนอะเฮ้ยเสียงปืนไอ้เสียงไอ้นี่มาว่ะแอบ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 มันตัวอะไรวะตัวไฟเนี่ยอยากรู้มากปืนอยู่ไหนปืนสักกระบอกนึงก็ยังดีไปไหนวนวะเอ้าอ้าวหลุดโอเคนะครับเล่นอยู่ๆแล้วหลุดอ่ะเออผมนี่งงเลยฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ